อาล่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับเกมนี้ฟอร์จูนไทเกอร์นะครับผมที่เสืออ้วนของเรานะฮะวันนี้มีทุนมาเล็กน้อยนะคุณผู้ชมมีทุนมาน้อยนิด2,000เอ้ย2,000ก็บ้าละ1,000เล่นเบ็ด20ไปเลย80หมุนลุยๆขอโดดเดียวที่ใช่ถ้าโดดเดียวที่ใช่คือโดดเดียวที่ชอบคุณดูโอเคอะไรได้หรือเปิดทบุโอเครับชมเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะไปเลยฮะพี่เสือก็เหมือนกับตระกูลหนูตระกูลวัวนะแล้วก็มีกระต่ายด้วยเออไม่ได้เล่นกระต่ายเลยนี่หว่าคุณดูพูดถึงกระต่ายแล้วเพื่อนก็มันไม่รู้ว่ามันน่าเล่นหรือเปล่านะเดี๋ยวลองไปเล่นดูอะไรอยู่ที่เบ็ด20นะฮะแล้วมาดูวันพี่เสือว่าเขาจะโดดให้เราบ้างหรือเปล่านะแต่ในใจก็รู้สึกว่าวันนี้น่าจะมาดีตอนนี้บ่ายสองครึ่งนะคนดูนะบ่ายสองครึ่งของวันที่เท่าไหร่วะวันนี้วันที่24มีนานะคนดูนะบ่ายสองครึ่ง24มีนานะเฮ้ยยังคิดว่าจะโดดโดดยากในระดับหนึ่งแน่เลยผมว่าเออจ่ายเออร้อยเดียวเองเหรอเป็น20ได้ร้อยเดียวเองเหรอ yeah. ทำจริง nice. โอเคสวยแต่มันได้น้อย yeah. เฮ้ยมาว่ะมาว่ะจ่ายรัวๆว่ะโยนซองไหมยังไม่โยนเฮ้ยแต่ตัวนี้จ่ายโอเคสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องโอเคครับเฮ้ยดีว่ะล่อซื้อไปเนี่ยเพื่อนเด็ก25หมุนกำไรมา500นะ yeah. nice. เหมือนจะโดนล่อซื้อว่ะผมดู nice. Yeah. Nice. Nice. Yeah. เฮ้ยฟีเจอร์ไม่มาไปกันต่อฮะเดี๋ยวเขาจะขอปรับเบ็ดขึ้นเล็กน้อยนะคนดูนะสักเบ็ด40ไปเพื่อความมันเต็ม50ไปเลยแล้วกัน50เลยดีกว่า50 50หมุนโอเคโยนซองหน่อยเพื่อนโอ้โหเพื่อนไม่โยนเลยคาดว่าน่าจะโดนแล้ววะเฮ้ยมันทำท่าเหมือนจะโยนแต่มันไม่โยนอ่ะเพราะอะไรอ่ะเหตุใดอ่ะไม่เข้าใจอุ๊ยให้ภาพมันเล่าคนดูโอเคมาว่ะเออ4,000เนาะเนาะอะกำไร3,600นะคุณดูนะเออเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องนะเนี่ยเคลียร์เซตหน่อยเคลียร์เซตหน่อยนึง nice. เอาวะโอเคอุ้ยทำทรงเหมือนฟิวเจอร์จะไม่มาแต่ไม่เป็นไรแต่เนาะเอาก็ได้โอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้คุณดูนะกำไร3,680นะคุณดูนะโอเคฮะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์ด้วยนะครับผม See you again นะฮะ next time นะคุณดูนะจุ๊บๆ